เมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่ 13 ธันวาคมที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพลตำรวจตรีสถาพรเอ็มโอดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกชาตรีสิริเทียรพันธ์รองผู้บังคับการภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกชาญชัยอินนราผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดอุบลราชธานีและพันตำรวจเอกชัยกฤตโชติวานผู้กำกับการสภ.เขมราชร่วมกันแถลงข่าวตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาไอซ์น้ำหนักรวม299กิโลกรัมพร้อมด้วยรถยนต์กระบะยี่ห้อเชฟโรเลตสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนโดยเมื่อเวลาประมาณ 23 นาฬิกาวันที่ 22 ธันวาคมพันตำรวจเอกชัยกฤตโชติวานภูมิกับการสภ.เขมราชได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดชาวลาวจะลักลอบส่งยาเสพติดที่บริเวณพื้นที่ตำบลนาแวงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีจึงสนที่กำลังร่วมกับพันตำรวจโทบวรศักดิ์คำรังสีหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีชุดที่2และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เข้าตรวจสอบที่บริเวณริมถนนสายบ้านนาสะอาดบ้านถ้ำตาลาวต่อมาเมื่อเวลา 1 นาฬิกาวันที่ 23 ธันวาคมพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยยี่ห้อเชฟโรเลตสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนวิ่งผ่านมาเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่มีชายชะกัน2คนนั่งมาในรถรู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่จึงได้จอดรถทิ้งไว้แล้ววิ่งหลบหนีเข้าป่าข้างทางหลบหนีไปได้ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นด้านหลังรถกระบะพบยาไอซ์จำนวน9กระสอบและในตัวรถ1กระสอบรวมทั้งหมด299กิโลกรัมมูลค่า299ล้านบาทจึงได้ทำการตรวจยึดนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เขมราชดำเนินการตามกฎหมายต่อไปตอนเก็บพรีเมียมมันคือความเข้มข้นความใสความสารที่สมบูรณ์ได้มาใช่มันจะเยอะกว่าเยอะไหมอยู่3กระสอบตรงพรีเมียมมีเท่าไหร่อยู่3กระสอบตัวนี้จบขีดละ300,000ขีดละ300,000บางทีถ้าขีดละ30 ล้านสิครับนี่แหละแต่ว่าถ้ามองใกล้ๆจริงเนี่ยมันจะขาวอ่ะมันจะขาวอ่ะสีของไอ้ตัวนี้มันจะมีสารบริสุทธิ์เนี่ยที่ผสมอยู่เยอะๆแบบนี้ต้นทุนประมาณสัก300,000แต่วันนี้แพงกว่าประเมินตัวนี้ตกไปประมาณ3 ล้านถ้าตัวพรีเมียมเนี่ย